สวัสดีครับผมชินดอนครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับท่อนเวอร์สนะครับหรือว่าท่อนร้องเพลงเท่าที่มีของพี่บิ๊กแอดนะครับเพลงนี้ตั้งสายE flat นะครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ B minor นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นท่อนนั้นให้ดูกันครับท่อนร้องผมว่ามันมีความน่าสนใจนะครับมากผมก็เลยมาแนะนำนะครับก็คือเพลงนี้จะท่อนนี้จะเล่นอยู่สาย3สายเดียวนะครับแล้วจะเล่นการเขาเรียกว่าเล่นสายเปล่ากับกดโน้ตสลับกันนะครับเดี๋ยวลองดูช้าๆครับมันจะมีความยากของมันเนี่ยความน่าสนใจมันคือการดีดสลับของมือขวานะครับก็คือนะครับคือสังเกตได้เลยว่าเราจะดีดเนี่ยทุกครั้งที่เรากดโน้ตเนี่ยตอนแรกเล่นสายเปล่า2ทีใช้การดีดสลับนะครับลงขึ้นลงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสังเกตได้เลยว่าไอตัวที่ผมกดโน้ตเนี่ยมันจะบางตัวมันจะดีดขึ้นบางตัวมันจะดีดลงครับเพราะว่ามันจะเล่นเหมือนสายเปล่า2ทีแล้วกดโน้ต1ทีใช่ไหมครับฉะนั้นมันจะการโน้ตที่เรากดเนี่ยมันจะสลับกันเอาง่ายๆนะครับตอนแรกเล่นสายเปล่านะครับสาย3แล้วก็ไอ้โน้ตที่กดเนี่ยคือช่องที่7นะครับดีสายเปล่าก่อน2ทีแล้วเราก็ดีสายเปล่ากับไอ้กดเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆครับสายเปล่า2ทีนะครับแล้วก็โน้ตกด1ครั้งสุดท้ายเนี่ยพอครบ1ห้องแล้วก็จะเป็นช่องที่6กับช่องที่7นะครับแต่ใช้การดีดแล้วก็ตบลงไปนะครับพูลออฟต่อมานะครับพอจบชุดแรกเสร็จเนี่ยก็กลับมาที่เดิมครับเป็นที่สายช่อง7ครับแล้วก็จะเป็นจบประโยคด้วยช่องที่7แล้วก็ช่องที่9นะครับช่องที่9แล้วช่องที่11นะครับแล้วก็เป็นคราวนี้เปลี่ยนโน้ตครับเปลี่ยนโน้ตมาโน้ตเป็นโน้ตเริ่มมาที่ช่องที่11นะครับแล้วก็สลับกับสายเปล่าแล้วก็จบประโยคด้วยช่องที่11และช่องที่14นะครับแล้วก็จบชุดด้วยสายเปล่าตรงนี้จะมีช่องที่1014 12 11แล้วก็9แล้วก็7นะฮะจบประโยคด้วยการ7สไลด์ไป9นะครับแล้วก็กลับมา7แต่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะมีการลดสัดส่วนลงนะครับจะเปลี่ยนค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะครับจะเป็นเหมือนว่าพอสลับแล้วก็ไล่ลงเลยครับพอสลับสายเปล่าเสร็จแล้วก็ไล่ลงไล่ลงนะครับจะเป็นคราวนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูทั้งท่อนนะฮะประมาณนี้แล้วกันลองฝึกกันดูครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ